็นลางเปิดข้อความแตงโมนิดาโพสต์ก่อนตกเรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเปิดโพสต์แตงโมนิดาก่อนตกเรือครั้งหนึ่งเคยโพสต์เป็นลางอาจจะเจออุปสรรคเข้ามาเจอกับความทุกข์ทรมานมีเหตุการณ์ในชีวิตต่างๆที่ต้องใช้ในการตัดสินที่ยากขึ้นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดที่เราไม่อาจรู้เลยจากกรณีนางเอกสาวแตงโมนิดาอายุ38ปีพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงท่าเรือพิบูลสงครามอำเภอสวนใหญ่จังหวัดนนทบุรีช่วงเวลา 22.00 น.ของเมื่อคืนกลางดึก24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางความเป็นห่วงของครอบครัวเพื่อนดาราและแฟนคลับหากย้อนไปดูโซเชียลของแตงโมนิดาพบว่าล่าสุดเธอได้ไปเที่ยวที่ภูเก็ตโพสต์ภาพตัวเองยืนอยู่ริมหาดท่อนบนใส่บรากับกางเกงขายาวพร้อมเขียนแคปชั่นว่า The Sunset to Light Again ที่มีความหมายว่าอาทิตย์อัสตรงขึ้นอีกครั้งและหากย้อนไปช่วง14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาพบว่าเธอโพสต์ภาพคู่กับแฟนหนุ่มพร้อมเขียนข้อความว่า Happy Valentine's Day นะคะที่รักวาเลนไทน์ปีที่2แล้วนะเราผ่านกันมาได้ดีมากๆเลยวันพรุ่งนี้และวันต่อไปยังมีเรื่องราวอีกมากมายอาจจะเจออุปสรรคเข้ามาเจอกับความทุกข์ทรมานมีเหตุการณ์ในชีวิตต่างๆที่ต้องใช้ในการตัดสินใจที่ยากขึ้นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดที่เราไม่อาจรู้เลยแต่ขอให้ความรักของเราจะยังแข็งแรงแบบนี้ใส่ใจกันและกันอดทนซึ่งกันและกันเข้าใจและอภัยให้กันแบบนี้ตลอดไปแฮชแท็กเอาหัวใจผูกกันไว้เพื่อเป็นพลังและเติบโตไปด้วยกันนะขอขอบคุณภาพแตงโมนิดาภาพแหล่งข้อมูลข่าวคมชัดลึกออนไลน์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ